สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อมาสเตอร์ธีรวัฒน์ธนาสวัสดิ์นะครับหรือมาสเตอร์บ่าวนะครับสอนวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เตอร์จะมาทบทวนในเนื้อหาที่เรียนนะครับเรื่องจุดมุ่งหมายของศิลปินจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มีจุดมุ่งหมายหลักๆในการถ่ายทอดดังนี้ถ่ายทอดจากความประทับใจถ่ายทอดจากแรงบันดาลใจถ่ายทอดเชิงสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนจุดมุ่งหมายของศิลปินการถ่ายทอดจากความประทับใจนะครับจะได้รับความประทับใจจากธรรมชาติจากสภาพแวดล้อมรูปแบบการถ่ายทอดอาจเป็นการเรียนแบบจากสิ่งที่ประทับใจผลงานภาพนี้นะครับเป็นงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดความประทับใจแสงสีในยามเช้าที่ทาบทามท้องทุ่งและทิวไม้จนต้องบันทึกความทรงจำไว้เป็นงานจิตรกรรมอีกผลงานนึงนะครับเป็นผลงานจิตรกรรมถ่ายทอดความประทับใจในแบบลัทธิประทับใจimpressionism ที่ถ่ายทอดบรรยากาศธรรมชาติความงามของต้นหางนกยูงแมกไม้และสายน้ำจุดมุ่งหมายของศิลปินในการถ่ายทอดจากแรงบันดาลใจเกิดจากความเชื่อความศรัทธาในเรื่องชาติศาสนาเทพเจ้ากษัตริย์และเกิดความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่ออุทิศถวายเป็นสิ่งเทิดทูนในสิ่งที่ตนเคารพบูชารูปแบบการถ่ายทอดอาจเป็นงานที่นอกเหนือจากความเป็นจริงโดยเน้นแบบอุดมคติเช่นพระพุทธรูปรูปเทพเจ้าต่างๆเป็นต้นจุดมุ่งหมายของศิลปินในการถ่ายทอดเชิงสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนการแสดงออกตามความต้องการในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายการเชื่อมโยงความคิดในทางสร้างสรรค์การเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีเพื่อการอยู่ร่วมกันรูปแบบอาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนเช่นความรักเพศอันตรายอุปสรรคเป็นต้นผลงานนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดเชิงสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนโดยใช้สีเหลืองในส่วนของภาพพระคิดและพื้นเพื่อให้ความรู้สึกถึงความเหนือธรรมชาติอีกผลงานนึงนะครับเป็นผลงานชิ้นนี้ที่ถ่ายทอดผลงานเชิงสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนในพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคนิคสื่อผสมในการสร้างสรรค์ผลงานสุดท้ายนี้นะครับเตอร์ก็อยากให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องที่เตอร์สอนไปนะครับในบทเรียนนะครับหรือนักเรียนสามารถดูวิดีโอนี้ซ้ำๆหลายๆรอบเพื่อให้นักเรียนได้จำได้นะครับขอบคุณครับ